สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MTM Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Volcano Box ค่ะหรือว่า Minecraft Mod Pack ทะเลลาวานั่นเองวันนี้เรากลับมาใน Mod Pack นี้กันแล้วค่ะได้เวลาในการเริ่มต้น Survival ต่อไปค่ะโอเคพูดถึง Quest ค่ะในวันนี้เนาะก็มีหลายอย่างที่เราต้องทำเลยตรงนี้เป็นงานที่เราต้องอ่านค่ะเขาบอกว่ามันยากใช่มั้ยที่เราจะหาไม้ติ๊กใช่ค่ะยากมากๆเลยเพราะว่าโอกาสดรอปมันค่อนข้างต่ำเขาก็เลยให้เราค่ะทำเฮฟวี่เชียร์เนาะเพื่อเก็บเกี่ยวหญ้าค่ะแล้วเอาแบบต้นหญ้าเนี้ยมาคราฟเป็นไม้สติ๊กโอ้น่าสนใจในการทำเฮฟวี่เชียร์ค่ะไม่ยากเราจะต้องมีสโตนก็ได้จากการเอาคอบสโตนค่ะไปเผาเนาะเราก็จะได้เป็นสโตนนั่นเองแล้วบางหญ้าที่เรามีค่ะก็เอามาเลยแล้วเราก็ต้องการอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นชาโคลซึ่งถ้าเราโยนพวกพืชต่างๆค่ะอย่างเช่นมันฟางแครอทหรือว่าบีทรูทเนาะหรือว่าเมลอนนี้ค่ะใช้ได้ไหมเนี่ยลองดูสิลงในลาวาปุ๊บเขาก็จะถูกเผาค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชาโคลนั่นเองใช่แหละมาเลยโยนขอบค่ะจะได้แบบไม่เด้งไปไกลเพราะว่าพืชพวกนี้ค่ะสามารถที่จะเด้งได้นั่นเองก็ถ้าเราโยนไกลเนาะนี่ค่ะเขาอาจจะเด้งไปแบบสุดนู่นโดยที่ไม่กลับมาได้นั่นเอง โอเคก็เมื่อได้มาแล้วค่ะอย่างแรกเอาบล็อกหญ้าไปเปลี่ยนให้กลายเป็นดินธรรมดาก่อนสัก2แล้วก็เอาอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นชาโคลลงไปตามด้วยสโตนนี่เราก็จะได้เป็นก้อนหินผสมค่ะเฮฟวี่มิกลัมนั่นเองมาเลยได้2อันเรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องเอามาเผาแต่ทีนี้เตานี้เราเผาอยู่ใช่มั้ยก็คราฟเตาใหม่ค่ะอุ๊ยไหนๆก็คราฟแล้วก็คราฟหลายๆเตาเลยแล้วกันตั้งมาเลยค่ะอ้อนี่ขอบคุณที่กลับมาคืน แน่นอนค่ะว่าพวกชาโคลพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปเป็นเชื้อเพลิงได้ถ้าเราเอามาย่อยใช่ไหมเราก็จะได้ Burning Tick อยู่ที่600ค่ะเพราะว่าได้3ก้อนแต่ถ้าเราย่อยให้ได้สัก8ล่ะเราจะลองคิดคำนวณดูค่ะว่าเผาแบบธรรมดาหรือว่าเผาด้วยแบบนี้อันไหนมันจะดีกว่ากันเนาะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะก็ละ200ใช่ไหม2 4 6 6 1เป็น6 6 2 12 6 3 18เท่ากันนี่ไม่ว่าจะเผาด้วยเป็นแบบเมลอนชาโคค่ะหรือว่าเอามารวมกลายเป็นแบบชาโคแบบนี้เวลาในการเผาหรือว่าทิกในการเผานี่ค่ะก็เท่ากันพูดง่ายๆถ้าอย่างนั้นเผาด้วยอะไรก็ได้ค่ะมาเลยแล้วก็เผาลงไปนี่เราก็รอค่ะในการเผาเฮฟวี่มิกลัมนี้หรือว่าก้อนแบบผสมหินเนาะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเป็นเฮฟวี่อิงก็อตนั่นเองเผาต่อค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการเยอะเนี่ยก็คือคอบสโตนนั่นแหละแล้วก็พวกสโตนนั่นเองเป็นสิ่งที่ต้องใช้เยอะค่ะได้มา2ก้อนเรียบร้อยเอามาวางแบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้เป็นเฮฟวี่เชียร์นั่นแหละทีนี้ค่ะเราก็จะไม่ต้องห่วงปัญหาเรื่องไม้สติ๊กอีกต่อไปพอเมื่อเราวางแบบนี้ปุ๊บแล้วเราเก็บเกี่ยวด้วยเฮฟวี่เชียร์เนาะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นหญ้าเอาหญ้ามาคราฟรวมกันนี่ไงเราก็จะได้เป็นไม้สติ๊กโอ้โหดีค่ะถ้าอย่างนั้นได้เวลาแล้วหาไม้สติ๊กไว้เยอะๆค่ะเพราะว่าดินพวกนี้เราจะได้เอาไปทำแบบอย่างอื่นนั่นเองได้ต้นหญ้ามาเยอะเลยค่ะก็เอามาคราฟเป็นไม้สติ๊กนี่โอ้โหรับรองมีไม้สติ๊กใช้แล้วไม่ขาดแคลนค่ะคือตอนแรกเราเข้าใจใช่ไหมคะว่าการกดชิปเนี่ยระยะการกดมันอยู่ที่ประมาณ3บล็อกค่ะเพราะว่าเรามายืนตรงนี้แล้วตรงนี้ค่ะมันไม่เกิดคอบสโตนขึ้นมาปรากฏว่าเราคิดผิดค่ะเพราะว่าเราดันมายืนบนแปลงนี้เนาะซึ่งเป็นแบบดอกไม้การช่างค่ะแต่ทีนี้ถ้าเรามายืนบนที่อื่นๆค่ะอย่างเช่นพื้นธรรมดาเนี่ยเห็นไหมเขาสามารถที่จะผลิตคอบสโตนได้อยู่ค่ะก็คือในระยะตรงนี้ค่ะก็เป็นระยะประมาณ8บล็อกนั่นเองจากตรงนี้ค่ะนับมา1เนาะ2 3 4 5 6 7ค่ะแล้วก็8ถ้าเรายืนบล็อกนี้นี่เห็นว่าการผลิตคอบบอสโตนค่ะยังผลิตได้อยู่แต่เมื่อเราถอยมาบล็อกที่9ค่ะนี่เขาก็จะหยุดผลิตคอบบอสโตนนั่นเองนั่นหมายความว่าการกดชิปนี่ค่ะเพื่อเผยแพร่แบบละอองบนมิวเนาะไปใส่พืชเนี่ยระยะมันคือรัศมี8บล็อกโอ้โหก็กว้างนะอย่างนี้เวลาที่เราทำแปลงปลูกพืชค่ะเราก็ต้องทำแบบกว้างๆไว้ก่อนเนาะโอเคตรงนี้ค่ะเอาออกเลยเพราะสิ่งที่เราต้องการในการทำเควสต่อไปก็คือเควสคราฟเครื่องครัชเชอร์นั่นเอง
เอาดินมาคราฟรวมกับพืชอะไรก็ได้ที่เป็นชาโคแล้วรวมด้วยสโตนค่ะ Heavy Mix ลำ12ไม่พอคราฟให้หมดไปเลยไหนๆก็คราฟแล้วใช่ไหมได้มา16ค่ะแล้วก็มาเผานั่นแหละทีนี้เราก็รอระหว่างนี้ค่ะเราได้แบบเอาคอบสโตนมาปิดเนาะเพราะบางทีเราเดินผ่านเราเผลอตกในบ่อลาวานั่นเองก็นี่ค่ะคอบสโตนของเราก็ผลิตมาเรื่อยๆเมื่อเรากดชิปตรงนี้ก็เป็นพืชผักแน่นอนว่าในอนาคตค่ะเราต้องขยายแปลงให้แบบกว้างกว่านี้เพราะว่ายิ่งแปลงกว้างนี้ค่ะยิ่งดีในการปลูกต้นคอลิดค่ะเขาบอกว่าเราจะปลูกมันได้แล้วสามารถที่จะโตได้ก็คือในระยะวายที่103ขึ้นไปแล้วก็อยู่ในระยะของแสงสว่างนั่นหมายความว่าก็ต้องมีทอดค่ะแล้วก็ต้องขึ้นไปที่สูงด้วยนั่นเองแล้วในการหาชูการ์เคนหายังไงเขาบอกว่าก็ทำลายพวกต้นหญ้าค่ะเราก็จะได้เป็นชูการ์เคนเนาะแน่นอนว่าเรามีแล้วแล้วก็ในการคราฟครัชชิ่งบล็อกเขาบอกว่ามันคงจะยากถ้าเราจะต้องทำลายเจ้าครัชชิ่งบล็อกนี้ตลอดเวลาค่ะเขาก็แนะนำให้เรากดชิปแล้วก็คลิกขวาเนาะในการคราฟครัชชิ่งบล็อกนี้ค่ะเราจะต้องใช้ Heavy Ingot แล้วก็ Heavy Block ซึ่งเราก็กำลังรออยู่นั่นเองกำลังรออยู่ค่ะระหว่างนี้ก็เผาไปด้วยเรื่อยๆเลยนี่ไงกำลังเผาอยู่นั่นแหละก็คราฟเป็น Heavy Block ก่อนขั้นแรกสุดได้มาแล้วโชคดีค่ะที่มอดแพคเนี้ยสามารถที่จะรวมน้ำสองถังให้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้ตอนนี้ค่ะเราก็มีน้ำอินฟินิตี้ใช้แบบไม่จำกัดละเมื่อได้เฮฟวี่อิงกัดค่ะเพียงพอแล้วใช่ไหมก็ได้เวลาในการคราฟแล้ววางลงไปค่ะแบบนี้ชึบนี่สิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือครัชชิ่งนั่นเองรับรางวัลก่อนรับมาเลยค่ะนั่นแหละครัชชิ่งบล็อกนี้ใช้ในการเปลี่ยนเคลให้กลายเป็นก้อนเคลได้ใช้ในการเปลี่ยนคอบสโตนค่ะให้กลายเป็นสโตนดัตได้หรือไม่ก็จากสโตนก็เป็นสโตนดัตหรือว่าเรดฟินค่ะเป็นกันพาวเดอร์พวกคริสตัลนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฉาดเนาะหรือว่ารอดนี้ค่ะก็เปลี่ยนเป็นดัตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการใช้งานจากกราเวลเปลี่ยนเป็นฟินโอ้ไม่ยากค่ะซึ่งเราก็ได้ไปอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วในการใช้งานมานั่นเองขอเป็นแบบสโตนบริกเพื่อความสวยงามค่ะถ้าเราตั้งแบบนี้ค่ะแล้วเราโยนสโตนเนาะลงในใต้นี้ค่ะแล้วเราวางครัชชิ่งบล็อกลงไปปุ๊บเขาก็จะลงมาค่ะทับเนี่ยการทับก็เหมือนการบดสิ่งที่เราจะได้ก็คือพวกดันนั่นเองทีนี้เขาบอกว่ามันคงลำบากเนาะถ้าเราต้องแบบขุดแบบนี้เรื่อยๆค่ะเขาก็เลยมีคำแนะนำว่ากดชิปขวาค่ะอ้าวเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเราสามารถเก็บได้โดยการกดชิปแล้วก็คลิกขวานี่อ้าวอีกวิธีหนึ่งทำไมกดชิปแล้วคลิกขวามันไม่ได้ล่ะอ้าวไม่เป็นไรค่ะก็ขุดแบบธรรมดาก็ได้ไหนบอกว่าลำบากในการกดชิปคลิกขวาไงก็อีกวิธีหนึ่งในการแบบทำลายบล็อกนี้ค่ะทุกครั้งที่เราต้องการที่จะเคลื่อนย้ายมันเนาะเราสามารถเก็บได้ด้วยการกดชิปคลิกขวาแต่ทำไมกดชิปคลิกขวามันไม่เห็นมาล่ะ เราลองใหม่ค่ะวางคอบสโตนลงไปแล้วก็วางครัชชิ่งบล็อกลงไปกดชิปคลิกขวาไม่มาแฮะโอเคไม่เป็นไรค่ะก็ขุดแล้วกัน ในเมื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเควสคอมพลีทเรียบร้อยรับรางวัลเรียบร้อยต่อไปในการหากระจกแล้วก็สโตนดัตบล็อกเนาะก็ไม่ยากเลยนี่ค่ะเอาสโตนมาคราฟก็จะได้เป็นสโตนดัตส่วนกระจกก็ไม่ยากค่ะเราต้องการแซนมาเผาหรือว่าสโตนดัตมาเผาเราก็จะได้เป็นกระจกนั่นเองแน่นอนด้วยสโตนดัตที่เรามีนี่ค่ะก็คราฟนี่แล้วก็เอามาเผาเราก็จะได้เป็นกระจกนั่นเองงานนี้ค่ะต้องรอดูก่อนสิว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านี่ได้กระจกมาแล้วค่ะทีละ2เลยเรียบร้อยเควสคอมพลีทรับรางวัล5โบนมิลรู้สึกว่ารางวัลในบอดนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะได้อะไรเนาะเพราะว่าโบนมิลแบบชัวร์แน่นอนยังไงก็ได้แต่โบนมิลนั่นเองค่ะสมุดที่เราได้มาเป็นของรางวัลนี้ค่ะชื่อว่า Book of Will เนาะในนี้ค่ะถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือสมุดแห่งความรู้นั่นเอง
ก็คือเขาจะบอกค่ะว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการทำเนี่ยจะต้องทำยังไงเครื่องจักรจะสร้างยังไงค่ะยกตัวอย่างเช่นเฮฟวี่ติงเนาะก็ง่ายเลยค่ะเนี่ยเอาเฮฟวี่มิกล้ำผ่านไฟปุ๊บเราก็จะได้เป็นก้อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นสมุดแบบความรู้วิธีการคราฟเชียหรือว่าการคราฟครัชเชอร์อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองก็เป็นข้อมูลที่ค่ะที่แบบถ้าเราอ่านเราก็จะรู้ข้อมูลในมอดนี้เนาะเราก็สามารถเล่นได้นั่นเองอะไรที่เราไม่รู้ค่ะก็สามารถที่จะมาเปิดสมุดเล่มนี้ได้ขอบคุณเก็บเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะขยายพื้นที่เกาะของเราเพิ่มเติมก่อนดีกว่าโอเควางน้ำไปเลยค่ะแล้วก็ตักมาขึ้นฝั่งทางนี้ค่ะก็วางน้ำไปเลยเอาแบบนี้แหละขยายพื้นที่เพิ่มเติมก่อนให้กว้างหน่อยนั่นแหละแล้วเราก็ปลูกใหม่ค่ะตรงไหนที่โดนน้ำทำลายไปเนาะก็ปลูกเลยการโยนของลงในลาวาค่ะเพื่อให้เผาเป็นอาหารหรือว่าเปลี่ยนเป็นชาโคลเนี่ยมันก็คงลำบากเนาะคอบบอลสโตนวอลค่ะมาเลยงานนี้เราจะต้องแบบออกแบบนิดนึงเวลาที่เราโยนของนี้ค่ะเขาจะได้แบบไม่ดิ้งไปไกลนั่นเองการเผาการโยนของนี้ก็จะได้แบบไม่ลำบากค่ะแล้วก็วางคอบบอลสโตนวอลลงมาทีนี้แหละเวลาที่เราต้องการเผาอะไรค่ะเราแค่โยนตรงนี้นี่เห็นว่าเราไม่ต้องกังวลต่อไปค่ะว่าเขาจะเด้งไปไกลหรือเปล่าเพราะว่าเพียงแค่สัมผัสลาวานิดเดียวค่ะนั่นแหละเผาของอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกังวลแล้วงานนี้ก็เผาได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะนี่ เรียบร้อยเนาะงานเผาก็มาค่ะโยน4แครอทค่ะ4สตริงแล้วก็1อันติเซียซีลงในดอกไม้การช่างเราก็จะได้เป็นพิกเซลเลียสเก็บมานั่นแหละโยนลงไปเลยครับได้แล้วไม่เก็บเกี่ยวยากจังสกิดมาสิต้องสกิดลงแบบล่างๆนิดนึงค่ะซึ่งก็เป็นเควสที่เราทำในอีพิโซดก่อนเนาะเมื่อเราได้เป็นพิกเซลเลียสมาแล้วเอาวีดค่ะคราฟรวมกันตีก้อน4ต้นเราก็จะได้เป็นบล็อกดินนั่นเองแหมสี่ก้อนแล้วก็เอามาวางตรงไหนก็ได้จากนั้นก็พรวนหน้าดินค่ะแล้วก็ปลูกพิกเซลเลียสกดชิปค่ะรอให้เขาโตนั่นเองสังเกตค่ะว่าพืชตัวไหนเนี่ยถ้าไม่โตอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราเดาไว้ก่อนเลยค่ะว่าเขาต้องการแสงสว่างเนาะก็เอาท็อตค่ะมาปักใกล้ๆโอ้โหสวยมากมันเหมือนเป็นต้นไม้ขนาดเล็กค่ะเหมือนบอนไซเลยนะเนี่ยโอ้ใช้ได้ค่ะก็กดชิปค่ะแล้วก็รอให้โตเนาะเมื่อเราปลูกค่ะพิกเซลเลียสเนี่ยจนเขาโตแล้วใช่ไหมแล้วเราเก็บเกี่ยวค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นพิกเซลเดบิสเนาะก็เป็นเศษพิกเซลนั่นเองค่ะแล้วก็จะได้แบบต้นที่เป็นแซปลิงมาด้วยนั่นเองก็โอเคน่าจะเพียงพอแล้วค่ะจากนั้นก็มาที่ดอกไม้การช่างนี้อย่างแรกเอาชูริเคนค่ะคราฟเป็นน้ำตาลก่อนโยนน้ำตาลลงไป4แล้วก็พิกเซลเดบิสหรือว่าพิกเซลเดบรีเนาะเดบรีแบบเติม S เนี่ย ก็เป็นแบบเศษนั่นเองค่ะลงไปแล้วก็ตามด้วยเมล็ดการช่างปุ๊บสิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือนี่คอลิดซีดเป็นพืชค่ะที่จะไม่โตถ้าไม่มีแสงสว่างแล้วก็ปลูกต่ำไม่ได้จะต้องขึ้นไปปลูกค่ะที่วายที่103ขึ้นไปนั่นเองรับรางวัลมาเลยเขามีบันไดมาให้เราด้วยค่ะ32เนาะการคราฟบันไดก็ไม่ยากค่ะเอาสโตนมาปึ๊บแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นบันไดมาละก็เอาเยอะที่1แล้วกันเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง105ค่ะก็เผื่อไว้เนาะมาและเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาปลูกแล้วค่ะพรวนหน้าดินเลยแล้วก็วางไปเลยคอลิดซีดกดชิปค่ะแล้วก็รอให้เขาโตเรียบร้อยค่ะเมื่อความสูงถึงมีแสงสว่างคอลิดซีดก็โตแล้วเกี่ยวๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือโกลเด้นรอดค่ะแล้วก็ได้คอลิดซีดมาเพิ่มนั่นเองอ้ออย่างนี้ดีเลยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราเพาะปลูกไปเรื่อยๆเนี้ยเราก็จะมีซีดเรื่อยๆนั่นเองก็ไม่ต้องคราฟเพิ่มเนาะอ้อดีค่ะถ้าอย่างนั้นก็ปลูกไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะโตมาอีกแล้วก็เก็บเกี่ยวปึ๊บปึ๊บนั่นแหละเควสคอมพลีทนี่ค่ะเมื่อเราได้โกลเด้นรอดค่ะ3อันเนี่ยเควสก็คอมพลีทเรียบร้อยได้มา2บล็อกดินนี่ค่ะเล็งดีๆแล้วก็โดดตามน้ำลงมาเลยยึบโอ้ยปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทำให้เราแบบปลอดภัยเนาะเกือบไปแล้วเรา
คือแบบถ้าลิงพลาดนิดเดียวค่ะตกกระแทกขอบเนี่ยตายแน่นอนสภาพที่แบบไม่มีเกราะไม่มีอะไรเลยแบบนี้เราก็นี่ค่ะวางขึ้นมารอบต่อไปก็จะได้แบบปีนขึ้นเป็นลงทีนี้ก็แบบจะได้รู้สึกปลอดภัยแล้วเนาะงั้นเราก็มาดูเควสต่อไปค่ะเควสต่อไปเขาต้องการแบ็คเคนบนมิลหรือว่าบนมิลสีดำแล้วก็สตริงเรามีอยู่แล้ววิธีการหาบนมิลสีดำก็น่าจะไม่ยากค่ะตามเซนส์ความรู้สึกเนาะต้องการเท่าไหร่นะเมื่อกี้อ๋อต้องการ2แล้วก็สตริง2นี่ค่ะมาแล้วไม่ยากในแง่ที่เดาว่าต้องโยนลงในลาวาแน่นอนนี่เห็นว่าเราก็จะได้บนมิลสีดำมาเรียบร้อยค่ะนั่นแหละ ได้ดินวันด้วยขอบคุณรางวัลในวันนี้ค่ะไม่ต้องหานะมีอยู่2อย่างหลักๆค่ะดินกับบนมิวแค่นั้นแหละแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะต่อไปเราต้องหาโกลเด้นร็อดก็ไม่ยากค่ะต้องการแมกมาสตริงการหาแมกมาสตริงก็เอาสตริงธรรมดาค่ะคราฟรวมกับบนมิวสีดำเนาะเราก็จะได้เป็นแมกมาสตริงนั่นเองก็เป็นสิ่งที่เรามีแล้วนี่ไงตามด้วยปมมิวสีดำปุ๊บได้เป็นแมกมาสตริงค่ะจากนั้นนี่ไงโกลเด้นร็อดวางลงไปแล้วก็ตามด้วยแมกมาสตริงนี่เราก็จะได้เป็นเบ็ดตกปลาค่ะเป็นโกลเด้นร็อดเบ็ดตกปลานี้สำคัญยังไงเอ่ยเขาบอกว่าเบ็ดตกปลานี้ค่ะสำหรับลาวานะตกปลาในลาวาโอ้โหตกเลยค่ะคราวนี้เราก็รอดูสินี่ไงมีเอฟเฟคขึ้นมาด้วยอ่ะปกติค่ะเอฟเฟคแบบควันๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแบบฟองน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราตกในน้ำแต่พอเราตกด้วยลาวาเนี้ยควันขึ้นแบบนี้ใช่เลยทีนี้เราก็รอค่ะต้องใส่เอนชานเพิ่มมะเขาถึงจะได้แบบมาเนี้ยเมื่อไรปลาจะมาสักทีเรากำลังรอแล้วรอเล่ามาแล้วปุ๊บดีได้เป็นแมกมาครีมค่ะโอ้โหน่าสนใจใช่ว่าตกปลาในลาวาไม่เรียกว่าตกปลาในลาวาสิเรียกว่าตกเบ็ดในลาวาค่ะ โอเคเราก็จะตกไปสักพักค่ะเพื่อดูว่าเราจะได้อะไรมาบ้างเนาะอุ้ยรอบนี้มาเร็วมากเดี๋ยวนะอะไรเอ่ยปลาดาบ ได้ปลาดาบมาด้วยค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะตกปลาสักพักหนึ่งเนาะเพื่อดูว่าเราจะได้อะไรบ้างจากการตกปลานั่นเองค่ะเมื่อตกปลามาได้ระยะหนึ่งค่ะสิ่งที่เราได้เนี่ยชัดเจนเลยว่าเราได้ปลาดาบค่ะแล้วก็เราก็ได้แบบปลากระดูกหรือว่ากระดูกปลาก็ได้เนาะแล้วได้เป็นคอมบัติฟคอสค่ะเขาบอกว่าให้เราโยนลงในลาวาเพื่อที่จะให้มันแบบลดแรงลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบดรอดค่ะแมกมาครีมแอบบิดรูนี่ไม่ใช่เนาะถ้าฉะนั้นเราต้องลองใช่ไหมคะใช่แหละเดี๋ยวนะเอานี้มาก่อนถามว่าทำไมเราถึงต้องระมัดระวังเพราะเรารู้ค่ะว่ามันคืออะไรนั่นเองก็โยนลงในน้ำปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นเหรอได้ท็อตมาหนึ่งท็อตเกี่ยวอะไรเอ่ยนี่ได้เป็นปลาคอสที่สามารถบริโภคได้ค่ะโยนลงในน้ำค่ะเพื่อให้มันเย็นลงเนาะปลาคอสนี้สามารถกินได้แล้วแต่ทีนี้ค่ะปลาเนี้ยถ้าเราจำไม่ผิดอ่ะที่เราเห็นในมอสค่ะก็คือไอ้เจ้าคอมบัติฟคอสเนี่ยเวลาที่เราโยนลงในพื้นค่ะมันก็เหมือนเป็นการระเบิดแบบ TNT นั่นเองก็ต้องโยนลงในน้ำค่ะเพราะมันเย็นลงปุ๊บเราก็น่าจะกินได้มัมและโอ้โหอร่อยค่ะปลาในลาวานี่มันดี ตอนนี้เราก็ได้ของมาเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเควสนี้ค่ะรางวัล5บนมิวเรียบร้อยเควสคราฟเบ็ดเนาะต่อไปเควส2เบ็ดรอดก็เรียบร้อยค่ะการหายูราซีดค่ะไม่ยากเอาเบ็ดรอดค่ะมาย่อยให้ได้เป็นเบ็ดพาวเดอร์แค่นั้นจากนั้นค่ะโยนสโตนดัสลงในดอกไม้การช่างตามด้วยอาร์ติเซียซีดแล้วก็เบ็ดพาวเดอร์ค่ะนี่ยูราซีดนั่นเองเมื่อเรามาปลูกอีกรอบหนึ่งค่ะของเจ้าตัวเนี้ยแล้วเรามานั่งอ่านดูเนาะปรากฏค่ะมันเหมือนเป็นสมุดที่กวนตีนมากๆเลยอันนี้ถึงต้องแบบใช้คำนี้นิดนึงค่ะเอาง่ายๆเจ้ายูรานี้ค่ะมันเหมือนเป็นแบบสมุดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนาะที่แบบจะต้องทำให้ถูกต้องด้วยกฎหมายค่ะเขาก็บอกค่ะว่ากรุณากดเห็นด้วย I agree เพื่อที่จะปลูกพืชตัวนี้ค่ะ
็พูดง่ายๆเหมือนกับต้องเซ็นสัญญาก่อนค่ะที่เราจะปลูกพืชตัวนี้นะก็เขียนแบบเหมือนเป็นข้อสัญญาเนาะเวลาที่เราอยากจะติดตั้งพวกโปรแกรมต่างๆอะไรใช่ไหมคะก็จะต้องกด I agree ก่อนไม่งั้นก็จะติดตั้งไม่ได้ซึ่งปกติแล้วค่ะข้อมูลพวกนี้เราไม่ได้อ่านกันหรอกใช่ไหมคือแบบทุกครั้งที่จะปลูกนี้แบบต้องยินยอมก่อนนะนี่ค่ะทุกครั้งที่จะปลูกก็มาแน่นอนว่าปกติของคนเราค่ะก็คือจะไม่อ่านนั่นเองอย่างเช่นอยากจะติดตั้งโปรแกรมนี้คุณต้องยอมรับในข้อตกลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อใช้งานค่ะปกติมนุษย์เราก็จะไม่อ่านเพราะว่ามันยาวมากนั่นเองก็เขาจะเขียนอะไรมาก็สร้างใช่ไหม นั่นคือเป็นนิสัยของคนเราค่ะเป็นเรื่องปกติมากๆทีนี้เราก็ลองโยนลงดูเนาะน้ำตาลค่ะแล้วก็สตริงไม่ใช่สตริงมันคือโบนมิวเราต้องเอาโบนมิวมาลงค่ะน้ำตาลกับโบนมิวก็จะได้เป็นกาวนี่เรียบร้อยโอ้เขากินน้ำด้วยค่ะใช่แล้วแต่โชคดีตรงนี้เป็นน้ำอินฟินิตี้เนาะเอามาลองดูสิจากข้อมูลก็ชัดเจนค่ะก็เป็น Fluid to Item Transformationแน่นอนก็โยนลงน้ำค่ะน้ำก็จะถูกกินไปนี่ไงเห็นว่าต้องใช้น้ำด้วยน้ำก็จะหายไปดังนั้นการโยนค่ะแนะนำให้เปลี่ยนเป็นน้ำอินฟินิตี้ก่อนเนาะโยนลงไปปุ๊บนี่น้ำหายไปแต่เมื่อมันเป็นน้ำอินฟินิตี้ตรงนี้ค่ะน้ำก็จะถูกเติมเต็มอัตโนมัตินั่นเองเราก็ได้กาวมาแล้วรับรางวัลค่ะได้เป็นบล็อกดินเควสต่อไปค่ะอินสบิลิสตอนแรกเราอ่านว่า instabilist เนาะใช่ไหมเหมือน instable อะไรอย่างเงี้ย unstable อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราไปหาข้อมูลค่ะว่ามันอ่านว่า instabilist ก็คืออ่าน stabilist ไปเลยนั่นเอง instabilist seed พืชชนิดนี้สามารถโตได้ตราบที่เรามีโบนมิลค่ะนั่นก็คือต้องใช้โบนมิลในการโตนั่นเองแล้วก็พืชนี้ค่ะจะไม่โตถ้ามีแสงไม่เพียงพอการคราฟจะต้องใช้ยูราบุ๊กกับ legal staffซึ่งเราก็จะต้องปลูกเจ้ายูราซีจำนวนมากนั่นเองค่ะเควสนี้ค่ะมิเทเรียตัสเนี่ยน่าจะเป็นเควสที่เราทำได้เขาบอกว่าถ้าเรากดชิปค่ะก็คือคลิกขวาเนาะแล้วเราถือ Empty Rod นี้ค่ะเราสามารถที่จะนำวิญญาณของเราค่ะเข้ามาในอย่างแท่งนี้ได้ เป็นอะไรที่โหดร้ายนะในอีพิโซดแรกค่ะต้องกินแบบเคบับที่ทำจากไส้ติ่งของตนเองอีพิโซดนี้ค่ะเราต้องสังเวยวิญญาณตัวเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะไปคราฟกันเลยเอาเฮฟวิ่งกอดค่ะมาย่อยได้เป็นเฮฟวิ่งนักเก็ตเนาะแล้วคราฟรวมกับแก้วค่ะนี่ได้มาแล้วแท่งเปล่ากดชิปคลิกขวาอึ๊บนี่มีการชาร์จขึ้นมาค่ะเสียเลือดนิดหนึ่งเนาะอ่ะเต็มแล้วสังเวยวิญญาณตัวเองเพื่อให้เจ้าแท่งนี้เต็มค่ะต่อมาค่ะก็เอาแท่งวิญญาณของเราค่ะแล้วก็บล็อกบทนี้ปุ๊บนี่เรียบร้อยสิ่งที่เราจะได้มาค่ะก็คือดัตนั่นเองเควสคอมพลีทไหมคอมพลีทเรียบร้อยได้มา5โบนมิลค่ะติดเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าถ้าเราปลูกมิเทเรียตนี่ค่ะมิเทเรียตดัตลงในบล็อกหญ้าเนาะมันจะเป็นวิธีที่ง่ายค่ะที่เราจะได้แบบมิเทเรียตดัตมาเพิ่มนั่นเองเราเดาค่ะว่ามันน่าจะเป็นในรูปแบบที่เหมือนกับไมซิเลียมนั่นไงเดาแล้วชัดเจนค่ะก็วางไปเลยค่ะทีนี้ก็ร้อยเขาโตเนาะนี่โตแล้วแต่การเก็บเกี่ยวนี้จะต้องใช้เชียร์ใช่ไหมแน่นอนค่ะเดาว่าใช้เชียร์แน่นอนมากนี่ไงเราก็จะได้เป็นมิเทเรียตดัตมาเพิ่มนั่นเองก็เป็นวิธีที่ง่ายในการหาค่ะเพราะว่าจะให้คราฟแบบโดยใช้วิญญาณตัวเองเรื่อยๆมันก็กระไรกระไรเนาะโอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็คืบหน้ามาอีกหนึ่งระดับแล้วเนาะชีวิตของเราค่ะก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ